จริงๆเนี่ยควรจะรีบยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนพรรคก้าวไกลเรามีความชัดเจนนะครับว่าเราไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐแน่นอนเราจะไม่จับมือกับพรรคอย่างรวมไทยสร้างชาติที่เสนอนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนทางพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุขผมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีภาควิจารณ์กันไปทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้ละกันนะจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันแล้วก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะให้การหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยควรจะรีบยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมไม่แปลกใจนะครับที่สุดท้ายการบอกว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันได้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่การตั้งคุณพีรพันธ์เข้ามาเป็นนายกน้อยนะครับมันก็ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีก็คงจะไปกับพรรครวมไทยสร้างชาติแต่อันที่สองก็คือว่ามันแสดงให้เห็นว่าวันนี้นะครับภายในรัฐบาลเนี่ยมันแตกแยกกันหนักนะครับแล้วก็การแตกแยกกันตรงนี้นะครับมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาของประชาชนวันนี้มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดตั้งแต่น้ำท่วมที่ภาคใต้นะครับไปจนถึงปัญหายาเสพติดไปจนถึงเรือล่มนะครับแล้วก็อีกหลายปัญหาตามมาซึ่งการที่เรามีรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อประชาชนจริงๆความเห็นผมเลยนะครับการคืนอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยมันจะสร้างการเลือกตั้งนะครับและทำให้การเลือกตั้งเนี่ยได้มีโอกาสนำไปสู่การที่จะมีผู้บริหารประเทศใหม่ๆนะครับที่อาจจะเรียกว่าพอเรามีรัฐบาลใหม่ผู้บริหารประเทศใหม่นะครับการแก้ปัญหานะครับของประเทศมันก็จะมีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่นายกยังไม่ยอมยุบสภานะครับแล้วก็ปล่อยให้ความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลคาราคาซังแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดแต่ตัวเองนะครับคืออยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการที่จะสร้างประโยชน์นะครับสร้างผลประโยชน์ให้กับพรรคตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้สสพรรคการเมืองต่างๆเขาลงพื้นที่ได้ไม่ถนัดหรอกครับนะครับในขณะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็จะอาศัยว่าผมเป็นนายกไงผมมีตำแหน่งในการบริหารไงผมก็สามารถลงพื้นที่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็สร้างความไม่เป็นธรรมนะครับให้กับทุกพรรคการเมืองเพราะว่าไม่ใช่ทุกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆส่วนที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยตอบชัดๆสั้นๆก็คือว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในจุดที่คิดแต่ตัวเองไม่คิดถึงประชาชนอีกแล้วนะครับเป็นไปได้มากนะครับเป็นไปได้มากว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอาจจะไม่ได้ที่นั่งมากเพียงพอนะครับคือต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งในระบบเนี้ยนะครับที่กำลังใช้กันอยู่เนี่ยภายใต้ระยะเวลาที่สั้นในการหาเสียงเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อาศัยคนที่มีฐานเสียงอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะชนะเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็คงจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในฐานะที่ตัวเองยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ผมเชื่อว่าจะมีพลังดูดนะครับมหาศาลแต่จะดูดสำเร็จไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ถ้าดูดไม่สำเร็จนะครับโอกาสที่พลเอกประยุทธ์นะครับจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีบนพื้นฐานว่าเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า25คนเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่าลำพังรวมไทยสร้างชาติในตอนนี้คงไม่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะชนะเลือกตั้งได้ขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะตอบไม่ได้นะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะนำไปสู่การจับมือกันได้ไหมแต่ผมก็มีความเชื่อนะครับว่ามันก็เป็นไปได้แหละมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันจะนำไปสู่การพูดคุยอะไรบางอย่างกันนะครับคือถึงที่สุดเนี่ยพอการเลือกตั้งพอกระดานมันมีความชัดเจนแล้วว่าสุดท้ายใครได้กี่ที่นั่งพรรคการเมืองไหนได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าจะจับมือกันอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคก้าวไกลเรามีความชัดเจนนะครับว่าเราไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐแน่นอนเราจะไม่จับมือกับพรรคอย่างรวมไทยสร้างชาติที่เสนอนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับ
จริงๆผมคิดว่าเราจะหาเสียงได้ง่ายขึ้นไหมผมคิดว่าเอาข้อจริงอ่ะคือถ้าเราดูความนิยมเราดูผลงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเราไม่กังวลอยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวในการบริหารประเทศอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่กังวลนะครับสิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญแล้วก็โฟกัสแล้วอยากจะชวนทุกพรรคนะครับในการโฟกัสสิ่งเดียวกันก็คือเรามาคิดกันไหมว่าโจทย์ของประเทศในปี66แล้วก็4ปีข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคิดกันไหมว่าเราจะสร้างนโยบายยังไงที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราอยากจะชวนทุกคนมาดูนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นการแข่งขันในเรื่องของนโยบายนะครับพรรคก้าวไกลเราไม่กังวลอยู่แล้วนะครับเอาล่ะวันนี้มีคนบอกว่าโอ้ยภูมิใจไทยมาแรงนะครับเนื่องจากว่าเขาดูดส.ส.เขาได้ที่นั่งไปเยอะมากแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเราดูสถิติที่ผ่านมานะครับในการทุกๆการเลือกตั้งเนี่ยส.ส.หน้าเก่านะครับจะตกอยู่ประมาณ 30% แล้วผมเชื่อว่าไอ้ 30% เนี้ยอาจจะไปกระจุกอยู่ที่ส.ส.ซีกรัฐบาลที่ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าการบริหารงานในที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะบอกเป็นพรรคร่วมเป็นพรรคหลักในรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการบริหารงานนะครับผมเป็นห่วงว่ามันอาจจะมีการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับมีการใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีเนี่ยมันทับซ้อนกับผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น คืออย่างวันนี้นะครับมันก็ออกมาใช่ไหมส.ส.ในช่วง180วันเนี่ยถ้าคุณจะไปหาเสียงคุณไปหาเสียงในระหว่างที่มันเป็นวันที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะซึ่งมันมีข้อกำหนดจำนวนมากที่ออกมานะครับในขณะที่รัฐบาลทำได้มันซึ่งมันเป็นความไม่เป็นธรรมอยู่แล้วผมก็คิดว่าเราคงต้องจับตามองนะครับแล้วผมก็ยังหวังแต่อาจจะหวังได้น้อยนะเพราะผมว่าเขาคงไม่ทำอ่ะคือผมอยากเห็นกติกาเลือกตั้งที่มันแฟร์ผมอยากจะเห็นการแข่งขันที่มันแฟร์ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับถ้าคุณไม่ได้คิดว่าวันนี้คุณจะต้องใช้ตำแหน่งที่มีอยู่ซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับในการบริหารประเทศเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอ่ะยุบสภาเถอะคือต่อให้คุณอยากจะทำเพื่อบริหารประเทศคุณจะบริหารได้ยังไงนะครับรวมไทยสร้างชาติมีส.ส.อยู่ในสภาหรอไม่มีใช่ไหมครับแล้วมันก็คนละพรรคกับพลังประชารัฐไปแล้วนะครับความขัดแย้งต่างๆมันก็เยอะนะครับดังนั้นนี่มันบริหารประเทศไม่ได้แล้วคือนำหน้าให้กับประชาชนนะครับให้มันมีการเลือกตั้งใหม่ดีกว่าผมเรื่องนี้ผมจะตอบไม่ได้นะครับผมยังมีความเชื่อนะฮะว่าอาจจะไม่เร็วก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ผมว่าปัจจัยสำคัญมันคือเรื่องเดียวฮะพลเอกประยุทธ์เขาพร้อมหรือยังถ้าเขาพร้อมก็คงยุบอะฮะแต่ถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเขาก็อาจจะอยู่ให้ยื้อให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ